แล้วได้เงินมาเกือบ 300,000 บาทแต่ไม่ได้เล่นการพนันแล้วได้นะครับปล้นท่านผู้ชมปล้นที่บ่อนดินแดงล่าสุดนะฮะประสานเข้ามอบตัวแล้วท่านผู้ชมไปดูวินาทีการก่อเหตุของคนร้ายครับนะครับคนร้ายก็คือนายแม็กอนุสาวรีย์ครับใส่เสื้อสีดำก็เห็นชัดเจนนะครับเราทำลูกศรก็เป็นผู้ก่อเหตุนะครับใส่กางเกงขาสั้นสีเขียวเข้มหมวกสีส้มแขนซ้ายมีรอยสักนะครับใส่หน้ากากอนามัยเอาปืนเข้าไปจี้ชิงเงินในบ่อนย่านดินแดงครับผีพนันทั้งหลายที่เล่นอยู่ครับวิ่งหนีตายกันนะครับบางคนก็กลัวตายหนีไม่ทันทำไงดีหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนะสุดท้ายนะในแม็กอนุสาวรีย์เนี่ยไม่ได้กราดยิงใครเลยครับแต่ว่ากวาดเงินนะที่อยู่ตรงโต๊ะนะ 300,000 บาทไป24สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เบื้องต้นนะเจ้าของบ่อนไม่แจ้งความครับเพราะแจ้งไม่ได้เปิดบ่อนการพนันไงพรบการพนันแจ้งก็โดนจับถูกไหมใช่คุณมันก็ต้องปล่อยเลยตามเลยมันต้องเลยตามเลยแอบงงนะเนี่ยว่าตำรวจรู้ได้ไงว่ามีการปล้นในบ่อนนี่ท่านผู้ชมครับล่าสุดในแม็กอนุสาวรีย์เปิดใจนะครับบอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่บ่อนนี้นะผมเนี่ยเล่นเสียไปล้านกว่าบาทที่ผมก่อเหตุนะไปกวาดเงินมาไปจี้ชิงเงินมาเกือบ 300,000 เนี่ยเพราะจริงๆแล้วนะผมไม่ได้ตั้งใจหรอกมีปัญหากับการในบ่อนสาเหตุนะผมเนี่ยเล่นนะมือไม่ขึ้นเลยเล่นก็เสียเอามันไม่เคยมีใครรวยจากการพนันครับเสียเอาไม่พอเอามอไซค์ไปจำนำนะ10,000การมันยึดรถไปแบบเนี้ยแล้วผมเห็นมันนะเอากุญแจรถเนี่ยไปห้อยที่กางเกงผมก็กลัวจะหล่นแบบนี้แล้วก็เอาเรื่องที่ผมเอารถไปจำนำเนี่ยแหมมาไปพูดสนุกปากไปเมาส์แบบนี้ผมไม่ชอบผมก็โกรธแบบนี้แล้วก็ตั้งใจเนี่ยจะไปถ่ายรถคืนระหว่างนั้นเองนะจะไปถ่ายรถคืนนะมันยังดูถูกเหยียดหยามผมอีกนะผมก็เริ่มด่ามันแล้วไม่พอใจก็เลยโชว์ปืนบีบีกันแล้วก็บุกเข้าไปแต่เผอิญครับเห็นเงินนะฮะอยู่ที่โต๊ะแบบนี้ก็เลยกวาดเงินไปด้วยเกือบ 300,000เจ้าตัวยืนยันนะแม็กอนุสาวรีย์บอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะบุกไปจี้ชิงเงินในบ่อนนะเพราะว่าที่ทำไปในอารมณ์ชั่ววูบทะเลาะกับกาดส่วนตัวที่เข้าไปเล่นในบ่อนนะก็เล่นอะไรบ้างเช่นไฮโลแบบนี้กำถั่วบ้างเสือมังกรบ้างนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมไปเล่นอย่างเดียวผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นใครตอนนี้ในแม็กบอกว่าห่วงอย่างเดียวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนะกลัวถูกตำรวจจับเพราะทำให้ตำรวจนั้นเดือดร้อนและรู้มาว่าเจ้าของบ่อนนั้นมีอิทธิพลระดับหนึ่งนะครับและครอบครัวก็ถูกข่มขู่ด้วยลองฟังในแม็กดูครับอะไรผมทำผิดแต่ผมยอมรับอยู่แล้วพี่ผมก็ยอมพร้อมมอบตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวมันจะมีอะไรที่ผมไม่ได้ทำนะพี่แล้วกันกลัวนักมืดไหมกลัวดิพี่เราผมรู้ว่าตอนนี้มันเรื่องใหญ่แล้วคือว่ามันมีคนเดือดร้อนเยอะแต่ตอนที่ผมทำผมไม่ได้คิดอะไรแล้วผมแค่ว่าผมไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจผมอย่างที่เราบอกว่าต้องให้ตำรวจเดือดร้อนเดี๋ยวเราจะโดนแน่ใช่พี่ผมกลัวอยู่แล้วแต่ความตั้งใจผมไม่ได้คิดถึงชั่วโมงนั้นผมคิดว่าอารมณ์ชั่ววูบผมทะเลาะกับเขาอ่ะผมก็แค่ใจหน้าแต่ตำรวจเขาบอกเขาไม่รู้นะว่าที่นี่มีคนวันนี้ผมก็ไม่รู้พี่ว่าเขารู้วันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับบอกเราว่าเมื่อวานนี้ในแม็กจริงๆก็ประสานขอมอบตัวนะแล้วก็อยากให้ตำรวจนั้นเมื่อผู้ต้องหาเนี่ยประสานมอบตัวแล้วเนี่ยตำรวจก็ควรจะจัดทีมดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เห็นว่าที่บ้านของนายแม็กนั้นมีกลุ่มชายชะกันเนี่ยประมาณสัก 5-6 คนได้บุกไปหาแม่ของนายแม็กที่ห้องแบบนี้แล้วก็ไปกระชากแม่ออกมาขอค้นข้อมูลในโทรศัพท์แม่เขาก็กลัวนะครับว่าจะอุ้มตัวไปหรือเปล่านะครับเขาก็เลยไม่อยากให้ไปยุ่งกับแม่ให้ความปลอดภัยคุณแม่ด้วยนายแม็กก็มอบตัวแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ากลุ่มที่บุกไปนั้นไม่น่าใช่ตำรวจครับน่าจะเป็นพวกมาเฟียนักเลงหรือไม่อาจจะเป็นพวกผีพนันหรือใครก็แล้วแต่ที่มันมีอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่แบบนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบด้วยครับซึ่งวันนี้เองครับประมาณบ่ายสามโมงเย็นที่ผ่านมาครับตำรวจคุมตัวนายแม็กไปที่โรงพักครับสน.ดินแดงผู้สื่อข่าวก็ถามไปนะครับบอกว่าทำไมถึงไปชิงเงินในบอลนะทั้งที่โกรธแค้นกับกาดแบบนี้มันเกี่ยวอะไรล่ะนายแม็กบอกแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยทะเลาะกับกาดมาหลายวันแล้วนะครับบอลเนี่ยนะขออภัยนะท่านผู้ชมวันนี้พูดจากปากนายแม็กเลยนะบอลมันแดกเงินผมไปเยอะแล้วนะผมก็อยากได้คืนบ้างสิไม่ได้มีเจตนาปล้นนะพอให้ข้อมูลเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่คุมตัวไปห้องสอบทันทีครับค่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่เราสังคมอยากรู้มากเลยนะว่าอุ๊ย
ตกลงมีบ่อนในพื้นที่จริงเหรอแบบนี้นะคะคุณพานุพงษ์สุรภาพผู้สื่อข่าวช่อง8ก็เลยลงพื้นที่ไปย่านดินแดงตรงนั้นเลยนะคะเข้าไปเจอพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีชาวบ้านเขายืนยันว่าเพ่บ่อนน่ะอยู่ใกล้ตลาดดินแดงมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะเขาออกได้2ทางด้วยเออชาวบ้านก็บอกมาเลยทางแรกเนี่ยซอยประชาสงเคราะห์10ทาง2ประชาสงเคราะห์8และขอโทษนะพี่นักข่าวคะนี่ทำแผนที่ให้คุณผู้ชมดูแล้วนะบ่อนเนี่ยมันห่างจากสน.ดินแดง650เมตรเดินไปก็ถึงค่ะนี่ยังไงคะคุณจะล้วงคองูเห่าได้เนิ่นนานขนาดนี้หรืองูเห่าหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเออชาวบ้านเขาบอกชาวบ้านเขารู้กันหมดอะพี่นักข่าวว่าตรงเนี้ยเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์บางหน้าแต่ล่าสุดก็เหมือนจะปิดไปแล้วนะโต๊ะสนุกเกอร์นั่นอะแล้วยังไงก็ชาวบ้านก็ไม่ทราบได้แล้วล่ะพี่นักข่าวก็ลองดูเอาละกันอย่างนี้ทีมข่าวก็เลยนะไหนๆก็ไปแล้วใช่ไหมล่ะคุณพานุพงศ์ก็เลยไปสำรวจพื้นที่รอบๆอะก็ไปเจอว่าเออตรงนี้มันเป็นอาคารชั้นเดียวถูกโบกปูนปิดทึบเอาไว้เนื้อที่ก็กว้างๆอยู่หรอกมีที่จอดรถโดยรอบและทุกประตูเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่กุญแจเอาไว้และบางประตูก็เหมือนกับเพิ่งถูกก่อปูนปิดด้วยนะปูนมันยังแบบถ้าไปแตะนี่คงสดๆร้อนๆยังอุ่นๆอยู่เลยอะไรอย่างนี้นะและมีการติดแอร์โดยรอบมีกล้องวงจรปิดส่องออกมาเห็นว่าบ่อนแห่งนี้เนี่ยเปิดช่วงบ่ายถึงดึกนะมีคนมาเล่นกันคึกคักถ้าคึกคักขนาดนี้แล้วชาวบ้านรู้กันทั่วขนาดนี้เออทำไมพี่ตำรวจไม่รู้อ่ะเนาะมาตอนปิดมั้งโอ้ยังไงคะพี่ตำรวจมัวแต่ไปจับขโมยก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้คึกคักกันขนาดนี้อะไรอย่างงี้หรออยู่ใกล้อยู่ปลายจมูกกันไปแบบนี้หรอค่ะแต่ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับเรื่องนี้ถูกไหมฮะเอาท่านผู้ชมมีตัวละครอีกคนนึงครับชื่อว่าในเสือดุสิตโอ้โหดูฮะเสือดุสิตเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับแม็กอนุสาวรีย์เสือดุสิตบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะผมก็เคยบุกไปปล้นเงินบ่อนพนันย่านสะพานใหม่นะก่อเหตุวันเดียวกันกับเพื่อนซีเพื่อนรักเลยก็คือในแม็กเมื่อวานนี้24สิงหาคมแต่ย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเสือดุสิตยอมรับกับเรานะบอกว่าเจ้าแม็กเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนรักผมเลยนะตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่อยู่ในคุกเห็นไหมฮะแม็กเนี่ยก็เป็นคนดีนะช่วยเหลือเพื่อนแล้วสาเหตุที่แม็กมันบุกไปชิงเงินจากบ่อนเนี่ยในเสือดุสิตบอกว่าการและคนคุมบ่อนเนี่ยไม่ให้ความเคารพเพราะแม็กก็เป็นลูกค้ารายใหญ่แม็กก็เลยลงมือเพื่อสั่งสอนนะก็ว่ากันไปครับผิดกฎหมายพรบการพนันล่าสุดครับผบ.ชน.นะสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับแล้วก็มีการสั่งเด้งแล้วครับในพื้นที่ดินแดงถูกไหมครับเด้งให้ผู้กำกับสน.ดินแดงและผู้รับผิดชอบอีก5นายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จในการตรวจสอบครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8